ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้านะคะก็มีโอกาสไปเดินบิณฑบาตตามพระตื่นตั้งแต่เช้าไก่ยังไม่โหเต้ตีสี่นิวตีสี่ครึ่งถือว่าสำหรับนิวนะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเดินบิณฑบาตบ่อยๆเพราะแบบเป็นผู้หญิงด้วยหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ไปใช่ครูเจ็บเท้ามาก แต่ในความเจ็บเท้านี้ก็คือเรายังได้อะไรเพราะว่าเรายังเดินแค่วันเดียวแต่พระภิกษุสามเณรเนี่ยคือเดินทุกวันชู้เจ็บกว่าเราที่เต้เดินตามท่านน่ะเต้ก็คิดไปด้วยแล้วก็มองตามเท้าไปด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้มาทําสิ่งตรงนี้เพราะว่าเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุสงฆ์เนื้อหลวงพ่อท่านน่ะท่านเดินบิณฑบาตเพื่อขอข้าวเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาบํารุงพุทธศาสนาอีกทีแล้วที่เรามาช่วยเนี่ยเราสองคนมาช่วยก็เป็นการต่ออายุเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอีกแล้วถามว่าเต้เหนื่อยมั้ยเต้เหนื่อยนะแล้วก็เมื่อยด้วยแต่ว่าเต้เห็นถึงทุกพี่ทีมงานด้วยถูกต้องหนักมากแบกอย่างนี้เลยใช่พี่ก้องหนักกว่าเราอีกแล้วท่านบิณฑบาตท่านถือข้าวเยอะมากเต้หายเหนื่อยเพราะแบบนี้ครับท่านผู้ชมธรรมชาติความดีธรรมะธรรมชาติความดีธรรมะธรรมชาติความดีน้อมนำธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ธรรมชาติภายในเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติขณะนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมองล้อมรอบมีแต่ธรรมชาติมีต้นไม้มีผืนดินมีหมอกรวมทั้งถึงจักรวาลมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปเรียกว่าธรรมชาติตอนนี้นิวกับเต้ก็อยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะถ้าสังเกตดูรอบๆข้างเนี่ยก็มีชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะมาจะเหมือนทั้งทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะมาเนี่ยมาเยอะมากแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับที่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับเมื่อสักครู่นะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับก็จะมีหมอกลงมาจากด้านหลังภูเขาใช่ไหมเป็นทะเลหมอกลงมาแบบนี้เลยซึ่งโอ้โหเต้รู้สึกแบบมีความสุขมากแล้วก็เหมือนได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจริงๆอ่ะเพราะว่าหมอกเข้าหาสู่ตัวเราจริงๆซึ่งเราก็ที่เนี่ยครับท่านผู้ชมมองล้อมรอบข้างกายของเต้นะครับก็เป็นเหมือนจักรวาลนะครับสวยงามมากถ้าเรามองจากแบบบนฟ้าบนฟ้าใช่แล้วก็ด้านหลังของเรานะครับก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับก็คือเป็นพระเจ้าในพัทรกัปนี้ใช่ก็คือมี5พระองค์ใช่ก็คือองค์ปัจจุบันก็คือพระเจ้าสมณโคดมหรือว่าพระสมณสมุทรเจ้าของเราแล้วก็องค์ที่5ก็คือพระสิอายะเมตไตรท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ยังมีชัดนะท่านผู้ชมเห็นนะครับถือได้ว่าเราโชคดีมากและจะบอกให้ว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับมีอีกหลายส่วนแล้วก็เป็นปริศนาธรรมอีกด้วยใช่โอ้น่าสนใจวัดนี้ใช่ครับต้องใช้สติใช้ความคิดตามใช้อะไรหลายอย่างนะเพราะว่าไปทุกที่เราไม่สามารถบอกได้หมดแต่คุณผู้ชมมองไปปุ๊บอะบางทีอาจจะเห็นแบบยิ่งกว่าเราใช่ไม่เหมือนเราเวลามองภาพปริศนาธรรมเราอาจจะไม่เห็นแต่คุณผู้ชมอาจจะเห็นตอนนี้ต้องตั้งใจต้องใช้สติอย่างดีครับตามพวกเราเลยครับค่ะและในระหว่างที่นิวกับเต้นะคะกำลังเดินชมสถานที่อยู่นะคะคุณผู้ชมได้สังเกตเห็นปริศนาธรรมบ้างหรือเปล่าคะถ้ายังนะคะเดี๋ยวนิวจะเฉลยให้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่จริงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยปริศนาธรรมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่นิวจะพูดถึงก็คือชามเบญจรงค์ค่ะตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าชามพวกนี้เนี่ยจะเป็นปริศนาธรรมได้ยังไง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะมีชามเบญจรงค์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะปะปนกันไปนะคะบางชามเนี่ยก็จะดูเหมือนแตกหักไปแล้วนะคะโดยที่หลวงพ่อเนี่ยท่านมีโอกาสเล่าให้นิวนะคะแล้วก็เต้ฟังว่าชามพวกนี้เนี่ยเป็นชามที่ชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นคุณค่าแล้วเพราะว่าบางชามเนี่ยแตกหักใช้การไม่ได้นะคะก็นำมาทิ้งกันหลวงพ่อท่านก็เลยเล็งเห็นประโยชน์จากสิ่งที่ดูไร้ค่าท่านเลยได้นำชามที่ผู้คนทิ้งกันเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาสร้างประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ดังที่เห็นกันณปัจจุบันนี้เลยค่ะชามที่แตกหักนะคะดูไร้ค่าแล้วเนี่ยหากนำมารวมๆกันนะคะก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกับคนเราค่ะคุณผู้ชมหากมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็จะย่อมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จได้แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ค่ะส่วนจะเป็นอะไรนะคะไปชมกันเลยหน้าของเราเนี่ยก็เป็นพระนอนซึ่งเป็นพระนอนขนาดกลางค่ะแล้วก็พระนอนขนาดเล็กเนี่ยจะอยู่ตรงเจดีย์เนาะซึ่งไม่ได้มีแค่นี้มีแค่นี้มากๆเลยคือท่านพระอาจารย์เนี่ยมีดำริสร้างพระนอนองค์ใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่านี้อีกใช่มีความยาวถึง108เมตร108เมตรนี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่มากเลยนะเห็นว่าพระนอนที่ยาว108เมตรเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้ด้วยเข้าไปข้างในได้ด้วยเหรอเข้าไปทำอะไรรู้ไหมครับเข้าไปศึกษาพุทธประวัติเกี่ยวกับเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มต้นตั้งแต่กรุงกบิลพัสดุ์เลยน่าสนใจมากและที่สำคัญนะคะคือหลวงพ่อปั้นเองโอ้ปั้นเองด้วยใช่คือทำไมต้องสร้างวัตถุที่แบบใหญ่โตแล้วก็สวยงามขนาดนี้ดูไหมพอจะทราบไหมในความคิดของเต้นะมันจะมีคำเป็นสองคำที่เป็นของคู่กันวัตถุกับธรรมคือการสร้างวัตถุอ่ะการสร้างพระหรือการที่หลวงพ่อท่านสร้างพระพุทธรูปปางสีหาสายญาติหรือพระนอนอ่ะเราด้านในยังมีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอีกเป็นเรื่องราวทุกอย่างพระเจ้าอยู่ในนั้นเลยถูกไหมครับถ้าหากได้เรียนรู้ธรรมจะรู้ได้อย่างไรต้องเรียนรู้จากวัตถุเรียนรู้จากการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูการได้ยินก็คือแบบสิ่งสวยงามใช่ไหมใช่ก็เมื่อได้เห็นพุทธประวัติเขาได้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติเมื่อเขาได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เป็นการศึกษาเกิดความศรัทธาก็จะทำให้ถึงการน้อมนำเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวอีกแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการทำให้ถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะเกิดจากการปฏิบัติธรรมรู้จักขัดเกลากิเลสตนเองมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างก็ให้กับตนเองเป็นพุทธานุสติทำให้ถึงมรรคผลนิพพานได้